กาแฟเขาช่องมอบถนนสีเขียวเขาช่องกรีนรถหมายเลข3ณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมเรียกได้ว่ายังคงเดินหน้าในการตระหนักและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมกันค่ะสำหรับกิจกรรมท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องค่ะซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ล่าสุดค่ะได้จัดงานมอบถนนสีเขียวจากการอัพไซเคิลบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องค่ะและขยะพลาสติกที่รวบรวมจากทั่วประเทศได้แก่ถนนเขากรีนรถณถ้ำนาคีค่ะถนนเขาช่องกรีนรถณพระธาตุภูลังกาและถนนและลานกิจกรรมเขาช่องกรีนรถณถ้ำนาคารวมพื้นที่ 8,302 ตารางเมตรค่ะสร้างจากขยะพลาสติกทั้งหมดค่ะเป็นระยะทาง 9,277 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครพนมและบึงกาฬค่ะถือเป็นถนนเขาช่องกรีนรถเส้นที่3ค่ะนอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของกาแฟเขาช่องปางกันนารันอีกด้วยค่ะพร้อมด้วย6หนุ่มจาก The Two ค่ะที่มาร่วมร้องเพลงสร้างสีสันภายในงานค่ะโดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากคุณประวันพัฒน์การโอฬารค่ะผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทคอฟฟี่เซลจำกัดค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เวสสวรรค์ลากาศค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะและคณะเจ้าหน้าที่อุทยานมาร่วมในงานนี้กันค่ะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามกิจกรรมของกาแฟเขาช่องค่ะได้ที่แฟนเพจ Facebook เขาช่อง Coffee Thailand กันค่ะ